มูไม่มีโควต้าใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดวันนี้ยี่ปั๊วส่ง75แล้วหนูได้5บาทแต่คนที่โดนจับคือหนูโดนจับแต่ยี่ปั๊วเขาจับไม่ได้หนูอยากจะถามว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทำหนีถูกแล้วหรอเขาไม่ได้ฆ่าคนรวยนะเขาฆ่าคนจนอย่างเต็มที่เลยหนูโดนปรับหมื่นหนึ่งติดคุกอีกโดยที่หนูได้แค่เศษเศษตังค์แล้วหนูอยากถามว่ารัฐบาลเนี่ยทำยังไงถึงตัดสินใจแบบนี้หนูอยากให้รัฐบาลแก้ตรงนี้มากกว่าถ้าจะทำคนยี่ปั๊วต้องกำหนดราคาว่าให้เขาอยู่แค่นี้นะพวกหนูอยู่ได้นี่พวกไม่กำหนดเลยแค่ว่า80บาทคุณห้ามเกิน80บาทเขาส่งให้หนู80บาทแล้วหนูจะไปขายเท่าไหร่แล้วท่านสอออก็พูดไม่ถูกบอกว่าค้าขายหวยเนี่ยไม่ใช่อาชีพหลักแต่พวกหนูทำมาทั้ง20ปี30ปีแล้วหนูจะทำไปทำอย่างอื่นได้หรอหนูทำไม่ได้ทำไมเขาถึงมาฆ่าคนจนตายดำๆแบบนี้ทำไมเขาไม่จัดการพวกนั้นให้เด็ดขาดดังที่เขาทำหนูอยากจะถามเขาเท่านี้แล้วกรณีถ้าเกิดเราขาย80บาทแล้วมีคนมารับต่อแล้วไปขายเป็นร้อยแล้วก็ซัดทอดมาเนี่ยก็โดนเนี่ยสิเขาจะจับ80ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ขายเกิน80ยี่ปั๊วจะไม่เกิน80แน่นอนถ้านานๆไปจะเกินแต่ช่วงนี้เขาจะคุมอยู่แค่80 79 79 78แล้วหนูจะไปขายได้งาน80 2บาทหนูทำได้หรือพี่ค่าที่ค่ารถเดี๋ยวพอหนูพูดไปเขาบอกว่าแม่ค้าชมอ้างค่าใช้จ่ายแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็หนูขายอย่างนี้มาจริง20กว่าปี30ปีแล้วท่านไม่เคยคิดเลยท่านมาฆ่าคนจนเต็มที่เลยไม่คิดจะช่วยคนจนเลยอ่ะช่วยคนรวยเลยคนรวยจับเขาไม่ได้จับคนจนได้อย่างเดียวหนูอยากให้พวกท่านเอาหมดไปพูดเลยหนูเอาหนูไปไหนก็ได้หนูพูดจริงจริงเลยว่าหนูเคืองมากเลยท่านคิดแบบนี้ไม่ได้ช่วยเขาหนูเลยไม่ได้ช่วยเลยปรับหนูเต็มเต็มคนที่โดนร้อยใบยังไม่ได้ค่าปรับคนที่โดนคือพวกหนูที่เดินขายแต่พวกยี่ปั๊วนี่ไม่โดนหนูอยากถามว่าจะทำไงให้พวกเขาโดนเหมือนที่หนูโดนหนูจะได้ทั่วความเสียดีเพราะหนูก็คนไทยคนนึงเหมือนกันเพราะว่าหนูก็แค่ด้ามย่าตัวเล็กๆไม่มีอำนาจอะไรไปทำพวกเขาได้พวกเขาสูงกว่าแล้ววันนี้มาทำไมฮะหนูก็จะมาแบบที่เขาพูดกันนั่นแหละว่าเสรี5เล่มเอา5เล่มก็ยังช่วยคาทีได้มั้งนี่มาถึงปุ๊บฟาร์มไม่มีอะไรเลยหนูก็ต้องทิ้งร้านมาแล้วก่อนหน้านี้มาลงชื่อกับเขาอ๋อลงก็ไม่เคยได้ร้านหนูเป็นพิการเขาบอกว่าไม่ได้พิการแบบนี้ไม่ได้หนูก็ไม่รู้พิการแบบไหนถึงจะได้พิการยาวเขาบอกหนูเลี้ยงร้านหนูมาหนูก็อยากได้เงินตรงนี้ช่วยหลานหนูแต่พอฟังคำตอบแล้วหนูก็เซ็งเมื่อกี้หนูขึ้นไปข้างบนพนักงานเขาก็บอกว่าเขาพูดกับคนอื่นนะแม้ได้ห้าเล่มยังไม่พอจะมาขออีกจะมีหวยเหรอไอ้จะพูดทำไมอ่ะหนูว่าอยากได้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็อาชีพทางนี้แต่ทำไมถึงทำกันแบบนี้ท่านไม่ตัดสินใจให้แน่นอนท่านเลไปโลมาโลไปไม่มีประโยชน์ท่านตัดสินใจละโคมมาอ้าวทำนี้นะอันนี้คนขายนะอันนี้ของยี่ปั๊วนะท่านทำมาให้แน่นอนเลยท่านค่อยพูดทำแบบนี้หนูตายเดี๋ยววันนี้หนูซื้อเนี่ยเขาโทรมาบอกแล้วเนี่ยว่า75ถูกได้5บาทอ้าววันนี้โอเคคือคนคุมเพราะว่าท่านฟิตแล้วงวดต่อไปเขาส่งมาให้หนู80ขายได้ไหมโทรมาบอก75นี่ใครใช่เนี่ยแหละทางนายกองเนี่ยเขาซื้อตรงนี้กันหมดทุกคนแหละพี่75ทุกคนแหละเขาซื้อจากตรงนี้หมดเพราะว่าคนไม่มียี่ปั๊วไม่มีอะไรไม่มีโควต้าไม่มีโควต้าแล้วอาชีพลงมาทางนี้เราก็ต้องไปทางนี้ทนทำไปเพื่อจะเอาเงินไปเลี้ยงสิ่งที่เราเคยทำมาซื้อตรงนี้นี่คือซื้อศูนย์การค้าสลากใช่ไหมใช่ทุกคนต้องซื้อที่นี่หมดแล้วคนมีโควต้าเข้ามาปล่อยที่นี่เหมือนกันหมดคนมีโควต้าไม่ใช่คนขายคนขายจะไม่มีโควต้าจริงถูกต้องหนูพูดจริงๆแล้วท่านน่ะมีทหารตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไปสำรวจไม่ได้ว่าคนนี้ขายจริงนะจริงนะเพราะเขามีเอกสารไปหมดทุกคนเขาไม่ได้แต่นั่งแท่นน่ะเอาแต่อารมณ์เขาคนเดียวอ่ะเขาไม่เห็นใจพวกหนูเลยอ่ะเอาแต่พวกเขาอ่ะหนูไม่เข้าใจพวกเขาเลย